นายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุติเดชบอกว่าตอนนี้นะเศรษฐกิจไทยคือวิกฤตครับด้านนี้มองว่าวิกฤตดังนั้นโครงการดิจิทัลวอลเล็ตจะต้องเดินหน้าต่อแต่ก็นี่แหละที่รออยู่ตอนนี้เพื่อความชัดเจนและเพื่อความรอบคอบให้มากยิ่งขึ้นนะคะครับซึ่งคุณหมอพรหมมินทร์หรือว่าคุณหมอมิ้งเนี่ยวันนี้เป็นประธานคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยก็มาร่วมงานพูดคุยเสวนา SK Speak Dinner Talk ไหวไหมไทยแลนด์การเงินเศรษฐกิจการลงทุนห่วงจุ้ยยุคที่9อันนี้ชื่องานนะคะจัดโดยสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์คุณหมอพรหมมินทร์บอกอย่างนี้ค่ะว่าเศรษฐกิจไทยตอนนี้ส่งสัญญาณโตช้าตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตโควิด-19 เมื่อเทียบกับต่างประเทศเศรษฐกิจไทยโตต่ำการขยายตัวด้านการลงทุนของไทยก็มีปัญหามาโดยตลอดซึ่งถ้าประเทศไทยต้องยึดนิยามของคำว่าวิกฤตเศรษฐกิจตามที่ธนาคารโลกกำหนดนะคะคือ GDP ไทยต้องติดลบนั้นตัวเองก็มองว่ากว่าจะวิกฤตก็สุขไปแล้วซึ่งปี66ที่ผ่านมา GDP ไทยโตต่ำเพียง 1.8% และมีคำถามว่าแบบนี้ถือว่าวิกฤตหรือไม่ลองฟังดูช่วงนี้นะคะถามผมว่าเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตเอายังไงก็ถ้าเป็นอย่างนี้โครงสร้างของเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้เราจะต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ก่อนที่ผมออกมาที่ประชุมเนี่ยนะส่วนใหญ่ทราบหมดไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์นะครับที่ท่านส่งรองปลัดไปนั่งพูดไปนั่งเล่าให้ฟังอธิบดีกรมการค้าภายในซึ่งสัมผัสกับประชาชนรู้ดีว่าขณะนี้เนี่ยคนขายของก็ลำบากนะครับดูตัวเลขหลายตัวดูตัวเลขของการขณะนี้เนี่ยเศรษฐกิจของเราณวันนี้เนี่ยนะครับที่ต่ำอย่างที่ผมเห็นเอาเฉพาะตัวเลขของเอาตัวเลขเฉพาะของกระทรวงการคลังที่บอกโตแค่ 1.8คุณหมอพรหมมินทร์บอกด้วยนะคะว่าอยากจะให้ประชาชนมองประชาชนจำนวนมากของประเทศซึ่งเป็นคนจน 50% ที่ยังมีความยากลำบากอยู่แล้วก็มีรายได้น้อยซึ่งคนที่มีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือนตอนนี้อยู่ได้ด้วยการเป็นหนี้ค่ะดังนั้นก็ควรจะเดินหน้าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตต่อเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจไทยแต่วิธีการตรงนี้แหละที่ต้องมีการหารือกันให้ชัดเจนและทำงานให้รอบคอบมากขึ้นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกรอบข้อกฎหมายที่กำหนดไว้ค่ะครับ